สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอล้าน Still Standing Thailand 1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับพบกับผมวราวุฒิเจนธนากุลและนี่คือตก10หยิบล้าน Still Standing Thailandที่นี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับ1ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับเข้าสู่การดวลครั้งที่5แล้วนะครับผลจะเป็นอย่างไรเอาใจช่วยเธอคนนี้กันเลยคุณแป้งอรจิราสวัสดีครับแม่ตอนนี้เข้าสู่การดวลครั้งที่5ค่ะกำลังจะผ่านครึ่งทางไปแล้วจะผ่านได้หรือไม่อยู่ที่เขาคนนี้ครับไม้นนทพันธ์ดูจากโงเฮงแล้วเดี๋ยวก็ผ่านค่ะนี่โอ้โหคมม้าอย่างนี้เลยใช่แล้วตอนนี้เราไม่มีตัวช่วยแล้วเราตกใจไหมเรากลัวไหมไม่เป็นไรค่ะมีตัวช่วยอยู่ที่ใจนี่ตัวช่วยนี่เรียกว่าใจเข้มแข็งมากพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับคุณแป้งอรชิรายังอยู่ในก้าวที่5สู่เงินล้านของคุณแป้งอรจิรานะครับส่วนไม้นนทพันธ์สู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทมาดวลกันต่อเลยคำถามต่อไปเป็นของไม้นนทพันธ์20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องมือสำหรับเคาะถูกต้องครับโอ้โหเครื่องมือสำหรับเคาะตอกตีทุบก็คือค้อนนั่นเองนะครับกลับมาที่คุณแป้งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องมือสำหรับตัดถูกต้องครับแต่ยังไม่อธิบายเลยว่ามีคมเป็นฟันจักๆนั่นก็คือเลื่อยนั่นเองนะครับกลับมาที่ไม้นนทพันธ์20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับใบมีดบางๆใช่ครับถูกต้องครับใบมีดบางๆใช้สำหรับตัดหรือกรีดวัตถุก็คือคัตเตอร์นั่นเองกลับมาที่แป้งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะชัยเหลาไม่ใช่ครับคิดดีๆครับค่อยๆคิดครับเครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะชัยคว้างเร็วครับเร็วครับคุณแป้งผมว่าที่คุณแป้งตอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่รู้มากกว่าสว่านรู้จักไหมครับรู้จักเห็นไหมฮะไม่รู้จักสว่านเคยเห็นเครื่องที่เจาะลงไปไหมฮะเครื่องที่เจาะรูไปแล้วมันจะหมุนหมุนไม่มันจะเป็นเกลียวเป็นเกลียวเจาะลงไปแล้วจะมีแบบเศษไม้พุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาไว้เจาะรูไม้ครับเป็นงานช่างไงสุภาพสตรีเลยเสียเปรียบหน่อยนะครับโอ้โหและผู้ชนะในการดวลครั้งที่5ได้แก่ไม้นนทพันธ์โอ้โหน่าเสียดายจริงๆมาหยุดอยู่ที่คนที่5และเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับดูคุณแป้งยืนรับสภาพจริงๆเลยตอนนี้ทำสมาธิอยู่ค่ะเป็นคนกลัวความสูงไหมครับไม่กลัวค่ะไม่กลัวเป็นคนเวลาเราไปเล่นอะไรแล้วเราแบบร้องกรี๊ดดังกรี๊ดมากค่ะกรี๊ดแล้วคิดว่าตอนตกไปเราจะกรี๊ดไหมเดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวก็รู้นะครับอยากให้ฝากผลิตภัณฑ์เข้าไปดูใน IG แป้งก็ได้ค่ะ PANG_ONJILA นะครับเข้าไปดูได้เลยตอนนี้เราอยากจะดูอะไรเรากำลังนึกถึงอะไรก่อนที่เราจะตกลงไปไม่นึกอะไรเลยค่ะทำใจให้โล่งๆสบายๆโล่งมากตอนนี้นางเอกสวยๆยิ้มให้กล้องสักนิดหนึ่งนะครับบ๊ายบายสักนิดหนึ่งบ๊ายบายสักนิดหนึ่งบ๊ายบายสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งมาดูกันครับว่าเงินค่าหัวที่คุณไม้จะได้รับคือเท่าไหร่ครับหนึ่ง
จิราลงไปข้างล่างเรียบร้อยแล้วนักสู้ที่เหลืออยู่บนเวที6ท่านพวกคุณทุกคนเข้าสู่รอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกราวด์กติการอบควิกราวด์นักสู้ที่เหลือมีสิทธิ์สะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมจากการตอบคำถามในรอบพิเศษนี้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ10วินาทีเมื่อนักสู้คนใดตอบคำถามได้ถูกต้องเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นข้อละ 2,000 บาทหากนักสู้คนใดตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีลงในหลุมประตูกลซึ่งนักสู้คนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลที่สะสมไว้ทั้งหมดเข้าสู่รอบควิกราวด์นะครับคนแรกในรอบนี้ได้แก่คุณอ้ำเชิญแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะปวีพิสาปุณาค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยจั๊บยวนนะคะตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะขายอาหารเวียดนามค่ะอ้ำปวีริสาแม่ค้าหน้าสวยที่โด่งดังในโลกโซเชียลเห็นน่ารักน่ารักอย่างนี้เธอเคยเป็นพริตตี้และ MC มาก่อนที่จะมาเปิดร้านก๋วยจั๊บยอยวนแม่อาหารก็น่ากินแม่ค้าก็น่ามองลูกค้าก็เจริญอาหารกันละครับขายอาหารเวียดนามด้วยแล้วเป็นคนเวียดนามไหมฮะเนี่ยมีเชื้อค่ะโอ้มีเชื้อเวียดนามด้วยอาละสิแต่ต้องมาตอบคำถามภาษาไทยนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะ10วินาทีจะรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณอ้ําครับรู้สึกอ่อนแรงลงอิดโรยถูกต้องครับเหนื่อยนะครับ 2,000 บาทสะสมไปแล้วครับมาถึงคนนี้รออยู่นานแล้วทีเดียวเขาอยากจะพูดเต็มทนแล้วคุณเอ้เชิญแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมเอ้ครับนะครับผมเค้ครับขายอยู่ประจำอยู่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ตลาดนัดรถไฟรัชดาตลาดรถไฟเกษตรคอนเซ็ปต์ของเราคืออร่อยมากจนมาค้าต้องเก็บไว้เองครับเอ้อัตสาระพ่อค้าร้านชากาแฟโบราณเจ้าของวลีเด็ดโดนใจขาโจพี่เอ้ออกตัวเลยแหละครับว่าความรู้ผมอาจจะไม่มากแต่ท่ายากผมเยอะโดยเฉพาะท่าชงกาแฟลีลายียวนกวนจนเป็นเอกลักษณ์คนเข้ามาคลิกไลค์คลิกแชร์กันเป็นแสนวิวตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมมากครับถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณเอ้ครับอาการเพลียของกล้ามเนื้อเมื่อทำสิ่งหนึ่งซ้ำๆเป็นเวลานานเมื่อยถูกต้องครับสะสมเป็น 4,000 บาทแล้วนะครับมาถึงท่านต่อไปคุณ X เชิญแนะนำตัวครับผมกฤษดาแซ่กว้างครับ X ครับเป็นเจ้าของร้านเตี๋ยวจ๊าดครับหลังมอลังสิตครับ X กฤษดาพ่อค้าร้านเตี๋ยวจ๊าดหุ่นแซ่บเวอร์ที่สาวแท้สาวเทียมเห็นเป็นต้องระทวยเพราะนอกจากขายก๋วยเตี๋ยวแล้วหนุ่มคนนี้ยังเป็นเทรนเนอร์วันดีคืนดีก็ถอดเสื้ออวดกล้ามลวกก๋วยเตี๋ยวเอาใจลูกค้าอีกด้วยล่ะครับนี่คุณแบบดูล่ำมากเลยนี่ปกติอยู่ร้านนี่แต่งตัวไงครับอ๋อก็แต่งปกติครับเสื้อกล้ามบ้างหรือถ้าลูกค้ารีเฟรชอยากให้ถอดก็ถอดได้ครับมีลูกค้ารีเฟรชให้ถอดก็ถอดได้ด้วยเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวแต่ทำไมต้องฟิตหุ่นให้มันเฟิร์มให้มันบึกบึนขนาดนี้ฮะทำไมฮะอ๋อเมื่อก่อนเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นนายแบบด้วยนะครับแล้วก็ผันตัวมาเป็นพ่อค้าด้วยก็คือรายอาชีพเรียกว่าสู้เลยเต็มที่ทำอะไรได้ทำหมดเลยครับตอนนี้ต้องสู้บนเวทีนี้ก่อน10วินาทีเท่านั้นนะครับต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณ X ครับจืดชื่นหมดรสหมดความตื่นเต้นเผ็ดไม่ใช่ครับหมดความตื่นเต้นครับคำตอบที่ถูกคือเซ็งเซ็งครับไม่น่าเชื่อนะครับเรียกว่า10วินาทีแรกของเขาเท่านั้นเขาก็ไปซะแล้วมาเร็วเค็มเร็วครับมาเร็วเค็มเร็วเลยลูกค้ารีเควสให้คุณถอดเสื้อวันนี้ทางรายการรีเควสให้คุณถอดเสื้อได้ไหมครับใจขอเสียงสาวๆหน่อยเร็วปากเลยปากเลยปากเลยเฮ้ยผมไม่ยอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ยอมแม่โชว์กล้ามขนาดนี้แล้วโอ้โหหลายคนอยากจะไปเลยหลังมอรังสิตนะครับกินก๋วยเตี๋ยวก็รีเควสได้เลยเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้และไม่มีที่ยืนสำหรับคนกล้ามแน่นๆแบบนี้เชิญครับเอาละครับส่งคุณเอกลงไปแล้วนะครับจะสะสมเงินเพิ่มได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับ
สนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ New Vios Exclusive สินเชื่อบุคคล Promiseสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso สายการบินไทยไลออนแอร์แบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life กลับเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับมาสะสมเงินกันต่อในรอบ Quick Round กันเลยคนต่อไปได้แก่ไม้นนทพันธ์จะสะสมเพิ่มได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ10วินาทีและคำถามนี้ของไม้ครับบึกบึนยอมรับสภาพความยากลำบากอดทนถูกต้องครับ6,000 บาทสะสมไปแล้วนะครับมาถึงนะครับนางเอกของเราน้องคณาตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอยากเอื้อมูลฝอยค่ะขยะถูกต้องครับขยะครับ8,000 บาทสะสมไปแล้วมาถึงดีเจภาคของเราครับตั้งสติให้ดี10วินาทีเท่านั้นถ้าพร้อมคำถามนี้ของคุณภาคครับผู้ทำนายโชคชะตาราศีหมอดูครับถูกต้องครับ 10,000 บาทครับผ่านควิกราวรอบแรกไปนะครับคุณ X ไปก่อนแล้วเหลือนักสู้อยู่บนเวที5ท่านเริ่มสะสมเงินกันต่อเลยดีกว่าที่คุณอ้ําครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสิ่งที่เสริมแต่งหรือบำรุงใบหน้าผิวพรรณให้ดูสวยงามถูกต้องครับเครื่องสำอางครับ 12,000 บาทแล้วมาถึงคุณ A ไปพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมหรือทำสังฆกรรมโบสถ์ครับถูกต้องครับครับ14,000 บาทไปแล้วครับมาถึงไม้นนทพันธ์จะยืนอยู่ต่อไปได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผักกาดมีความหมายว่าฮะหน้าผากไม่ใช่ครับแก้มไม่ใช่ครับแก้ผ้าคำผักกาดดอกไม้ถูกต้องดอกไม้ครับอะไรคือหน้าผากผมคิดไม่ออกเลยครับโอ้โหเฉียดฉิวจริงๆนะครับสำหรับไม้ตอนนี้สะสมไปแล้ว 16,000 บาทครับมาถึงน้องคณากันเลยตื่นเต้นตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับประเทศไทยเดิมมีชื่อว่าอะไรสยามถูกต้องครับโอ้โห 18,000 บาทครับมาถึงดีเจภาคของเราครับนะครับ10วินาทีกับคำถามนี้ของภาคครับผู้มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในสมาคมองค์การหรือกิจกรรมใดๆสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่Samsung Galaxy Tab S2 กลับเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับมาถึงดีเจภาคของเราครับนะครับ10วินาทีกับคำถามนี้ของภาคครับผู้มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในสมาคมองค์การหรือกิจกรรมใดสมาชิกครับถูกต้องครับสมาชิกครับ20,000 บาทแล้วครับตอนนี้และควิกราวรอบนี้อยู่กันครบครับ กลับมารอบใหม่ที่คุณอ้ํา10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอุปกรณ์ป้องกันภัยติดรถยนต์จะพองตัวเวลารถถูกลมนิรภัยถูกต้องครับ 22,000 บาทแล้วครับมาถึงคุณเอนี่มีท่าแล้วแสดงท่าออกมาแบบนี้10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องหมายรูปกากบาทนะครับสีแดงบนพื้นขาวเอ้ยสีแดงกากบาทหมดเวลาครับขอโทษ
มคุณเอใช่ครับคุณอ้ําตอบให้หน่อยครับกาชาดค่ะกาชาดครับยอมรับสภาพตอนนี้ยอมรับสภาพครับผมนะครับไม่น่าเลยไม่น่าเลยที่จะไม่มีที่ยืนอยู่บนเวทีนี้ครับตอนนี้อยู่บนเวทีนะครับหญิง2ชาย2จะมี1คนเท่านั้นนะครับที่จะได้เงินกองกลางกลับบ้านไปครับนะครับมาที่ไม้นนทพันธ์นักสู้ประจำรายการของเราถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเปลือกข้าวที่สีหรือตำแตกออกจากเมล็ดข้าวข้าวสารไม่ใช่ครับข้าวเปลือกไม่ใช่ครับหมดเวลาครับเหลือข้าวแกลบถูกแกลบครับถูกต้องครับโอ้โหไปงงอยู่ครับผมไม่น่าเชื่อ10วินี่มัน10วิมันบีบหัวใจเหลือเกินครับผมแล้วตอนตกมันเร็วไหมฟุบครับมันฟุบเลยเหรอครับแล้วฟุบบ่อยไหมเราก็ประจำครับเหรอมาที่คณะกันเลยดีกว่า10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมถูกต้องครับซ่อมแซมครับ24,000 บาทไปแล้วมาที่ดีเจภาค10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเกี่ยวกับสุขภาพถูกสุขลักษณะอนามัยครับถูกต้องครับแหมเงียบๆ 26,000 บาทไปแล้วเหลือนักสู้อยู่บนเวที3คนเท่านั้นครับจะเริ่มควิกราวรอบใหม่ที่คุณอ้ําจะทำได้หรือไม่อยู่ที่คุณอ้ําแล้วถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาถูกต้องครับ 28,000 บาทครับกลับมาที่น้องคณานะครับจะยืนอยู่ได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคำพูดที่ประธานกล่าวในที่ประชุมหรือในโอกาสสำคัญถูกต้องครับคือสุนทรพจน์นะครับ 30,000 บาทแล้วนะครับกลับมาที่ภาคกันบ้างครับตั้งสติให้ดีนะครับถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับการประกวดนางสาวไทยครั้งแรกปี2477ใช้ชื่อว่าอะไรแล้วครับนางสาวสยามครับถูกต้องครับโอ้โหมียิ้มยิ้มที่มุมปากนะครับ 32,000 บาทไปแล้วเริ่มควิกราวรอบใหม่ที่คุณอ้ําครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเมืองหลวงของประเทศแคนาดาเร็วครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับเร็วครับเร็วครับเร็วครับแอตแลนต้าหมดเวลาครับยืนตาค้างอย่างเดียวเลยพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับเมืองหลวงของประเทศแคนาดาคือออตตาวาครับเอาละครับตอนนี้จำได้แล้วนะครับจำได้แล้วเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้คุณอ้ําพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็ได้พร้อมแล้วก็ได้ทำใจดีๆทำใจให้สงบค่ะยิ้มหวานๆสักนิดหนึ่งเหลือนักสู้อยู่2คนบนเวทีนี้เท่านั้นกับเงินสะสม 32,000 บาทคำถามต่อไปเป็นของคณะนะครับต้องตอบให้ถูกนะครับถ้าตอบไม่ถูกดีเจภาครับไปเลย 32,000 บาททันที10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับโทนเสียงที่สูงของนักร้องหญิงในการร้องเพลงประสานเสียงแล้วครับแล้วครับแล้วครับหมดเวลาครับโอ้โหเหมือนจะนึกออกจะนึกออกเคยได้ยินคำนี้ไหมครับโซปราโนเหมือนติดอยู่ที่ปากแล้วพูดไม่ออกพูดไม่ออกนะครับเวลามันบีบคั้นผู้ชนะในรอบควิกราวรับเงิน 32,000 บาทดีเจพ่อความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคณะตอนนี้ไม่พร้อมจะตกเลยไม่พร้อมจะตกเลยเห็นเขาตกลงไปแล้วเราตื่นเต้นไหมเห็นหลายคนแล้วรู้สึกก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ดีหน้าตาคณะดูแบบตื่นเต้นมากอ่ะยิ้มให้กล้องสักนิดหนึ่ง
หนูมายิ้มแล้วหนูยิ้มไม่ออกแล้วบ๊ายบายซะหน่อยก็ได้อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนิดนึงคุณภาคผมมีทางเลือกให้คุณครับคุณจะเดินถือเงิน 32,000 บาทเดินลงไปธรรมดาธรรมดาที่ไม่เคยมีใครเขาทำกันเลยครับกับการที่จะตกลงไปคุณจะเลือกตกเลือกที่จะตกแล้วคุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว 32,000 บาทดีเจภาคครับบ๊ายบายวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสโตโยต้าวีออสปลากระป๋องมงกุฎทะเลวาสลีนคิงพาวเวอร์น้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์โอโมพลัสลอรีเอครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่และแบรนด์รังนกแท้ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ไปก่อนครับกริตริศครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1 ล้านบาทตก10 ล้าน Still Standing Thailand